ขอให้น้าแม่ในรายการพระพิฆเนศนะคะเปิดดวงปี2017นะคุณหมอก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลระโลกนะโดยบรรดาให้ FC ที่อยู่ทั้งต่างประเทศนะแล้วก็อยู่ทั้งในประเทศไทยมีความสุขความเจริญสมความปรารถนาคิดสิ่งใดก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้นะรวยรวยเฮงๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดดวงของชาวราศีสิงห์2017วันนี้คุณหมอก็มาโลเคชั่นใหม่ๆเนาะรีแลกซ์คลายเครียดสบายๆพักผ่อนกันนะเดี๋ยวจะมาดูชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนาะในต้นปีนี้นะการงานความรักถือว่ามันมีโอกาสนะสมความปรารถนานะมีโอกาสได้ที่ได้ทางนะชาวราศีสิงห์มีโอกาสได้ที่ดินใหม่ได้บ้านใหม่มีรถใหม่นะมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะถ้าทำและลงมือทำได้เลยในปี2017นะชาวราศีลงทุนแล้วรวยเลยปี2017นี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีให้รีบเร่งนะทำอะไรก็รีบคิดรีบตัดสินใจกล้าลงทุนกล้าทำนะอย่าคิดนานอย่าคิดช้านะชาวราศีสิงห์นะเป็นจังหวะที่ดีเนี่ยให้ไพ่เอ็มพรอนเนี่ยไปถึงความสุขสบายความอุดมสมบูรณ์นะใครลงทุนการค้าธุรกิจหรือจะเจริญเติบโตงอกงามนะได้ผลกำไรในปี2017นี้แต่งานจะหนักเยอะหน่อยแต่ชาวราศีสิงห์ถ้ามีโอกาสนะไปเดินทางต่างประเทศไปดูงานไปศึกษาต่อหรือว่าไปทำธุรกิจนำเข้าส่งออกต่างประเทศที่ถือว่าโดดเด่นของชาวราศีสิงห์เนาะหากท่านใดสนใจบูชานะคะกำไรนาคาราชนะคะหรือแหวนนาคาราชนะเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กหมอนีน่าแม่นๆหรืออาจารย์นีน่านะคะที่หาสวยมากชาวราศีสิงห์ขอบคุณค่ะ